ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซีนะครับกับผมนิติคุณยุคตนานวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันทาง After Effects นะครับนี่แบบนี้เก๋ไก่มากนะครับแอดลองหดเข้ามาหน่อยดีกว่านี่ประมาณนี้นะครับปึ๊บเป็นทรงกลมนะครับแล้วซ่อนหายไปเราใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า Plexus นะครับแต่ว่าทุกอย่างจะจบลงด้วย Plexus นั้นก็คงไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกรูปแบบนึงนะครับผมทำตัวอย่างให้ดูอันนี้คือตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับใช้ตัวเดิมเลยครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าใส่ noise เข้าไปนะครับก็ทำให้งานดูแปลกตาขึ้นนะครับเราดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับเรามาที่โปรแกรมมายาของเราก่อนครับเดี๋ยวจะลองลบอันนี้ทิ้งวงกลมไม่เอาละลองเปลี่ยนเป็นหาโมเดลดีกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขี้เกียจหาโมเดลแล้วแล้วกลับมาใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแทนดีกว่านะครับก็ขยายใหญ่นิดนึงจริงๆใหญ่ๆเลยก็ดีนะครับเวลาเข้า After Effects จะได้ไม่ต้องขยายสเกลมากหรือถ้าอยากขยายสเกลใน After Effects ก็ได้นะครับทำประมาณนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับขอปรับตรงนี้หน่อยนะครับ Subdivision นะครับปรับเป็น10นี่เอาอย่างนี้เลยละเอียดจุดในนี้นะครับก็จะไปปรากฏอยู่ใน After Effects นะครับคือจุดพวกนี้นั่นเองขอปิด Noise ก่อนนะครับก็จะคือจุดพวกนี้นะครับปิดเส้นด้วยจุดพวกนี้ก็คือจุดที่เป็นจุด vertex นั่นเองนะครับจุดพวกนี้ทำอะไรต่อเราก็คงต้อง freeze ก่อนนะครับ freeze delete by type history นะครับจำไว้เลยเสร็จแล้วคลิกขวานะครับเลือก face ลากขอบแต่ว่าสำคัญนิดนึงนะครับติ๊ก edit mesh และติ๊ก key face duplicator ออกนะครับแล้วค่อยมาติ๊กที่คำว่า extract นะ mesh แล้วก็ extract ตรงนี้พอ extract แล้วนะครับก็จะได้เป็น face อย่างนี้นะครับกด wireframe ไว้ด้วยละกันเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างไม่ยากนะครับไม่ยากผมจะแอนิเมตมันสัก100เฟรมนะครับ100เฟรมแต่สำคัญคืออย่าลืมเซตโปรเจกต์ด้วยนะครับโปรเจกต์เซตไว้ที่ไหนเวลา export obj ก็จะอยู่ที่นั่นเป็นไกด์นิดนึงนะครับเราขอแอนิเมตมันก่อนดีกว่าก็เอาง่ายๆเราถัดมาสัก20เฟรมนะครับปรับ edit center pivot ด้วยเพราะเดี๋ยว center pivot ไม่อยู่ตรงกลางแล้วก็เฟรมที่20กด S นะครับถัดมาเฟรมที่30นะครับให้หดลงไปหดลงพิมพ์เลยจุด001ปึ๊บนะครับมันจะเล็กเสมือนเกือบจะมองไม่เห็นนะครับกด S ถ้าตอนนี้คือจะย่อลงอย่างนี้พอเฟรมที่31ปุ๊บนะครับผมขอขยับไปไกลๆเพราะว่าเราไม่สามารถใช้การ visibility ได้คือการซ่อนได้นั่นเองนะครับคือต้องมีการซ่อนอย่างนี้ปุ๊บหายไปหายจากหน้าจอคือไปซ่อนอยู่ไว้ที่อื่นนั่นเองปั๊บคราวนี้นะครับเราจะไล่จากหลังมาหน้าหรือไล่จากมุมแล้วกันแต่ยกเลิกกด control นะครับคงจะทำเป็นกด control ค้างนะครับกดคลิกซ้ายค้างแล้วลากแค่นี้นะครับยกเลิกแล้วเลื่อนนะครับกดเลื่อนตรงนี้แค่กดชิปค้างแล้วคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนทีละเฟรมแล้วกันยกเลิกทีละนิดนะครับอย่างนี้ขยันนิดนึงนะครับขยันนิดนึงไม่ขยันอยู่บนโลกนี้ไม่ได้นะครับอย่าขี้เกียจคนข้างๆผมนะครับที่นั่งตอนนี้นะครับแอบอู้ครับแอบอู้มีการตอบโต้เล็กน้อยนะครับ คนที่แล้วนะครับอัดข้างๆผมตายไปแล้วครับ ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้เนี่ยนี่ ครับก็ขยันนิดนึงนะครับค่อยๆยกเลิกไปทีละนิดทีละนิดนะครับงานจะได้สวยๆนี่เริ่มขี้เกียจนะครับงานก็จะหยาบยิ่งขยันยิ่งดีจริงๆทีละอันเลยก็ดีนะครับยิ่งสวยเลยแต่ว่าบางทีงานโมชั่นเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยมันหยาบไปหรือเปล่าแต่เราใช้ความเร็วนะครับเข้ามาช่วยมันทำให้งานดูดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับเดือนอย่างอีกเฟรมนึงแล้วกันปึ๊บที่แล้วกดคอนโทรลยกเลิกอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะง่ายในการใช้งานคือเราค่อยๆยกเลิกทีละนิด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 นะครับยกเลิกข้างบนข้างล่างนี่เว้นตรงกลางไว้หน่อยนะครับแล้วกลับมาตอนต้นครับเพื่อความสนุกสนานนะครับผมจะลากครอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยกเลิกจากบนลงล่างอย่างนี้นะครับปึ๊บ
เพื่อให้คีย์เฟรมมันทีมากขึ้นนะครับการทำอะไรก็จะละเอียดมากขึ้นเข้าไปอีกประมาณนี้นี่นะครับก็เลื่อนคีย์เฟรมให้เกิดความละเอียดมากขึ้นของงานนะครับลองดูนะครับกดเพลย์ดูก่อนเฮ้ยโหเท่มากนะครับเท่มากประมาณนี้พอเราได้แล้วนะครับเราก็จะทำการเอ็กซ์พอร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์ตขออนุญาตเซฟชื่อไฟล์ก่อนนะครับพอเรานะครับเซฟแล้วก็กด make object folder นะครับมันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้กับเราในไหนว่านี่นะครับก็เป็นโฟลเดอร์ obj นั่นเองเดี๋ยวผมลบ obj ตัวเก่าทิ้งไม่ใช้แล้วนะครับก็ดู obj ตัวใหม่อ่ะไม่เป็นไรเรากด export แต่ก่อนจะ export นะครับกด render setting ขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาก็ดูก่อนตัวเนี้ยเราขยับทั้งหมดกี่เฟรมถ้าข้างล่างเนี้ยนะครับตรงไทม์ไลน์ข้างล่างเนี้ยเปิดไว้100นะครับแต่ว่าโหมดที่60ก็ปรับเหลือ60เฟรมตรงนี้ก็ได้และจบก็คือจบเลยนะครับตัวนี้ก็ปรับ end frame เป็น60ถ้าใครปรับไม่ได้อย่าลืมปรับตรงนี้นะครับเป็น name.sharp.ext ตั้งชื่อไฟล์ซะหน่อยนะครับมันไม่ได้กด batch render นะครับแต่ว่ามันจะดึงข้อมูลตัวเนี้ยเอาออกมาใช้แล้วแค่กด export obj sequence นะครับแต่เดี๋ยวผมต้องหาที่อยู่ไฟล์อันเก่าก่อนเอ๊ะอยู่ไหนวะนะครับถ้าเราไปอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าผิดที่ปุ๊บเนี่ยซวยเลยครับเดี๋ยวหาไม่เจอไฟล์เป็นไหนก็ไม่รู้กด export ก่อนมันก็จะทำการ export ทีละเฟรมนะครับซึ่ง obj sequence export ตรงเนี้ยต้องไปหาโหลดเอาโหลดฟรีนะครับใช้งานไม่ยากหรือถ้าใครขยันนะครับก็คือใช้วิธีการ export แบบ frame by frame นะครับไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ให้เวลามัน export ไปก่อนแป๊บนึงนะครับสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ After Effects นะครับตอนนี้เราจะได้ไฟล์แล้วมันจะเรียงไฟล์มานี้นะครับคือเป็น obj.001 อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตั้งชื่อเซฟไฟล์ตรงนี้นะครับมันก็จะมั่วๆมาให้เราหมดเลยหรือเพื่อความชัวร์นะครับผมจะลบอันนี้ทิ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วลอง export ใหม่นะครับกดตัวนี้นะครับ make obj folder ดูซิมันมาไหมนี่ไง obj นะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ export ตัวนี้60เฟรมนะครับกด export obj sequence นี่ดูนะครับได้เลย obj sequence นะครับอย่าลืมนะครับเซตโปรเจกต์ดูไปพบไม่งั้นเดี๋ยวงงเอ้พี่ครับไฟล์อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วหลังจากที่มันเสร็จแล้วนะครับก็จะโหลดไฟล์ใหม่กอบลิงก์ที่อยู่ไฟล์ใหม่กด import ไฟล์ครับเลือกลิงก์ปึ๊บกดอันแรกครับ obj 001ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ติ๊ก obj file sequence โอเคโอ้อันนี้พอดีผมเซตไปแล้วผมก็กดรีเซ็ตทั้งหมดเลยดีกว่าผมจะล้างเรียกอะไรอ่ะตัวแพ็กซัสตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วลากแพ็กซัสเข้ามาใหม่แต่คราวนี้ผมปิดขอปิดเอฟเฟกต์ตัวสเตรนโกก่อนนะครับไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้ว obj อยู่ไหนนะครับก็แค่มาที่คำว่า add geometry นะครับ obj import obj นะครับกด open แล้วก็เลือกไฟล์ของเรากด open ได้กด OK นะครับตดถ้ากดไม่ใช่ตดกด obj file sequence นะครับแล้วกด OK มันมีกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้อยู่เราสร้างกล่องขึ้นมา1ตัวถ้าไม่สร้างกล่องเนี่ยเราจะทำงานควบคุมมันลำบากนะครับแล้วก็เปิด transform obj นะครับติ๊ก uniform scale นะครับปิดไปปรับนะครับ x y z เป็น5,000แล้วกันใหญ่ดีนะครับ5,000แล้วกดตัว C นะครับวนให้เป็นรูปกล้องแล้วถอยหลังแล้วซูมออกก็จะเห็นว่าเราจะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1กล่องแล้วกล่องสี่เหลี่ยมนี้ทำอะไรได้นะครับขยับนิดนึงนะครับกดเลข0นะครับหรือว่าจะกดแรมพิวตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นฟึบอ๋อสุดยอดไปเลยนะครับเราก็ได้โมชั่นกราฟิกแบบเก๋ไก๋นะครับสุดยอดไปเลย
นี่เห็นไหมครับมันก็ทำงานค่อยซ่อนคราวนี้ถ้าผมบอกว่าผมอยากได้เส้นเพิ่มเข้ามาหรือว่าจุดเล็กเกินไปอยากให้จุดใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้มีเทคนิคอันนึงคือปรับนะครับ opacity ตรงนี้ปรับจาก 50% เป็น 100% ก็จะชัดขึ้นนะครับถ้าปรับเป็น 1% ก็จะจางลงไปลองใส่ 100% นะครับอยากให้เส้นใหญ่ขึ้นก็คือ point size ตรงนี้นะครับใส่ใหญ่ขึ้นนี่ก็จะเห็นชัดว่าเฮ้ยจุดมันค่อยๆหดนะครับปรับลองใส่ไซส์จุด2ครับจุดก็จะเล็กมากมากๆเลยนะครับระยิบระยับเป็นกระดาษบนฟ้าใส่แค่1พอครับ iPad เอาแค่พอเห็นนะครับตอนนั้นหลังจากนั้นก็จะมาเลือกนะครับ Add Renderer นะครับเลือกเป็น Face นะครับคือเป็นสี่เหลี่ยมเวลาพอมันพับเก็บปุ๊บเราก็จะได้ลักษณะดังนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนกล้องใน After Effects ได้เลยถามว่ามันแตกต่างจากการทำในมายาไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันลองใช้เทคนิคง่ายๆอย่างนี้ก่อนผมสามารถ Add นะครับ Renderer เลือกลายลายคือเส้นนะครับเราได้เส้นเข้ามาพี่ครับมันก็ยังไม่เห็นต่างจากมายาตรงไหนพอเราขยับปุ๊บเราจะเห็นความต่างนะครับคือตอนนี้ตอนที่ Object ไม่อยู่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่สามารถใช้ Visibility ได้เราเลยใช้การเลื่อนไปไว้ที่อื่นคือการซ่อนแทนนะครับคือตอนนี้ที่เป็นโปร่งใสเนี่ยคือ Object เนี่ยมันถูกย่อลงมาเล็กนิดเดียวแต่ว่านะครับตัวของ Object ยังอยู่นะครับแต่พอไอ้ที่มันหายไปคือมันเลื่อนไปไว้ที่อื่นแล้วนี่นะครับก็มีความเก๋มากๆเราสามารถเล่นกับสีได้อีกต่างหากนะครับเช่นอยากได้กล่องนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับก็เลือกน้ำเงินนี่ก็ได้เป็นลักษณะดังนี้นะครับก็ค่อยซ้อนเก็บไปวาบไอ้ที่มีทีมันติดอะไรบางอย่างโง่ๆไงครับก็ระวังนิดนึงลองปรับ opacity แต่ละตัวได้นะครับมันจะมี line thickness ก็คือเส้นของขนาดของเส้นนะครับเล็กมากๆใส่สักจุด5บางเฉียบนะครับface นะครับลดปริมาณได้คือไม่อยากให้เห็นชัดมากต้องอยู่ใกล้ๆกันยิ่งน้อยก็คือต้องยิ่งอยู่ไกลกันถ้าอยู่ไกลกันก็จะไม่เห็นถ้าเราใส่เยอะๆเนี่ยคืออยู่ไกลๆกันก็มีการเชื่อมของ face เข้าหากันถ้าเราใส่น้อยๆเนี่ยก็คือต้องมีการเชื่อมโยงใกล้ๆกันเท่านั้นถึงจะมองเห็นนะครับประมาณนี้พอพับปุ๊บเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับก็คือการพับเก็บอยู่ปุ๊บๆนี่คือความสุดยอดของปลั๊กอินที่ชื่อว่า Plexus นะครับกับกล่องสี่เหลี่ยมง่ายที่เราทำกันโง่ๆเมื่อกี้นี่เองผมลองใส่นะครับคำสั่งนี่คือให้มันหมุนด้วยหมุนแกนไหนดีหมุนแกน Y แล้วกันนะครับก็อนิเมตก็ได้ครับแรกเห็นมุมนี้นะครับกด stopwatch นะครับแล้วก็ keyframe มันเองแล้วตอนท้ายนะครับก็เลื่อนมันเลื่อนทิศไหนก็ได้สักทิศหนึ่งฟลึมนี่มุมนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับฟึบโอ้โหก็เท่นะครับคราวนี้ถ้าอยากใส่โกลนะครับข้อจำกัดคือโกลมันจำกัดที่เป็นสีขาวเท่านั้นเราแค่เลือกคัลเลอร์เป็นขาวนะครับแล้วก็ใส่สเตรนโกลเข้าไปประมาณนี้เราจะได้สีที่เราต้องการสเตรนโกลใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดสเตรนโกลตัวนี้ไปก่อนแล้วลากสเตรนโกลนะครับเป็นปลั๊กอินนะครับอยู่ในทรับโค้ดสเตรนโกลลากเข้ามาครับมันจะได้เป็นสีมาตรฐานคือแดงเขียวนะครับก็ไม่มีความสวยเลยคือใครที่ใส่ปลั๊กอินใครที่รู้จักปลั๊กอินเนี่ยแล้วเห็นงานตามโฆษณาหรืออะไรที่มันทุเรศเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันใส่แดงเขียวเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนสีทั้งที่มันก็เปลี่ยนสีได้นะครับมันจะมีคัลเลอร์แมป A กับแมป B แล้วก็เลือกก่อนได้งานโทนน้ำเงินนะครับออกฟ้าก็ B เป็นฟ้าแล้วกันสีตรงกลางคือ middle นะครับผมปรับเป็นขาวนะครับเขียวก็แบบเป็นขาวเหมือนกันคราวนี้ไอ้แฉกๆเนี่ยจะปรับมากหรือน้อยก็ได้นะครับลดลงไปยิ่งมากก็จะยิ่งฟุ้งฟิงอย่างนี้ครับก็ไม่ใช่ว่าจะสวยเสมอไปใส่แค่10ก็พอนะครับแล้วแต่ชอบนะครับบูทไลท์คือตัวเส้นจะสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับตรงไหนที่หนาพิเศษมันจะสว่างขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้สวยนะครับใส่แค่1ก็พออ่ะลองกดเลข0นะครับแรมพรีวิวดูก่อนขอบเนี่ยที่ขึ้นมานะครับเป็นไปได้ว่ามันมีบีมติดอยู่นะครับนี่ครับพอใช้ความเร็วเข้าช่วยปุ๊บงานจะดูดีขึ้น
คนที่นั่งอยู่ข้างผมเขาทำนะครับทำหน้าบิดใส่ผมนะครับทำลายสมาธิในการสอนอ่ะต่อไปนะครับแต่ไม่จบแล้วกลับมาที่เรนเดอร์ครับเลือกบีมนะครับเลือกบีมบีมเนี่ยนะครับจะเป็นการดึงเส้นไปที่จุดอื่นๆนะครับดึงเส้นไปที่จุดอื่นๆถ้ามีเส้นที่อื่นเนี่ยมันจะมีการดึงบีมนะครับเป็นพลังเงี้ยเข้าหากันมันก็สวยดีนะครับแล้วแต่ชอบนะครับมันกำลังถูกกับโฮโลแกรมนะครับดึงอยู่ไอ้ตรงเนี้ยที่ดึงไปตรงเนี้ยนะครับแสดงว่ามีอ็อบเจกต์ตรงนี้ที่หายไปแล้วเลื่อนไปอยู่ตรงนู้นบริเวณนี้นะครับทำให้นะครับลองซูมกล้องออกนี่มันมีการบีมสปิเตอร์นะบีมปล่อยพลังรังสีบีมจากชินจังนั่นเองนะครับทำให้มันขึ้นไปอย่างนี้คือมันจะเชื่อมโยงไปหาเส้นที่อยู่ไกลๆที่อื่นนะครับให้เรานี่ฟึบก็ดูเก๋ดีนะครับคราวนี้ขยายให้มันเก๋ไก๋มากขึ้นนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวบีมเนี่ยต้องระวังนิดนึงเส้นอาจจะใหญ่เกินไปผมปรับบีม n เป็น0ละกันคือปลายทางเป็น0คือเส้นจะหายไปนะครับแล้วต้นทางก็เป็น1ประมาณนี้อ่ะกดผิดกด enter เกินนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ได้ต่อจากนั้นนะครับผมอยากทำให้ออบเจกต์นี้มันดูเละๆหน่อยก็เติม noise นะครับ noise ก็คือทำให้มันกระจายไปเองนะครับเติม noise เข้าไปนะครับพวกนี้ก็จะแตกตัวยิ่งใส่มากก็จะแตกตัวมากอย่างนี้นะครับใส่น้อยก็แตกตัวน้อยอาจจะใส่เป็นพิธีนะครับนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจะกล่องสี่เหลี่ยมสวยๆจะได้ดูแบบผิวมันจะได้ไม่ละเอียดมากนะครับคือดูเป็นแบบผิวที่เป็นขรุขระนะครับอ่ะลองกด0ครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองดูการบีมด้วยแล้วก็ออบเจกต์ของเราทั้งหมดด้วยนะครับก็ลองดูว่ามันจะสวยหรือเปล่าอันนี้มีเสียงแทรกจากคลื่นวิทยุชุมชนนะครับเข้ามาที่สถานีของเรา อ่ะรอแรมพรีวิวแป๊บหนึ่งถ้าไม่ชอบนะครับก็สามารถใช้การแมสหรือการซ่อนก็ได้นะครับนะงานสวยๆนะครับก็วันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้กับการใช้ After Effects และมายาควบคู่กันนะครับกับ Plugin Plexus